ูเชียร์ชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมคดกระโปงวัววัวเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาอย่างช้านานเป็นเวลาหลายร้อยปีหลายพันปีเป็นสัตว์ที่ถือว่ามีพระคุณต่อมนุษย์มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากวัวมากมายหลายอย่างเช่นใช้เทียมเกวียนใช้ไถนาแทนควายใช้นมจากวัวมาดื่มหรือใช้เนื้อมาทำเป็นอาหารเป็นต้นคดประเภทที่เกิดขึ้นกับสัตว์ในรูปแบบของกระจูและกระโปงนั้นจัดว่าเป็นของคนสิทธิ์ที่มีคุณวิเศษอเนกอนันต์หรือที่โบราณท่านเรียกว่าครอบจักรวาลหรือฝอยท่วมหลังช้างสัตว์ต่างๆเหล่านี้ตัวของเขาเองย่อมจะต้องบำเพ็ญเพียรตบะบารมีมาอย่างเอกอุกถึงได้เกิดมามีของวิเศษคุ้มตัวไม่มีอันตรายใดๆมากล้ำกลายพวกเขาได้โบราณอาจารย์ของไทยเรามีคตินิยมความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสัตว์ใดๆก็ตามเมื่อถือกำเนิดขึ้นมาแล้วมีของวิเศษในลักษณะดังกล่าวมักจะเป็นพระโพธิสัตว์จุติลงมาบำเพ็ญบารมีเพื่อสำเร็จมรรคผลสืบต่อไปในการข้างหน้าดังนั้นมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของหรือครอบครองของวิเศษต่างๆเหล่านี้ย่อมแสดงว่าจะต้องมีความเกี่ยวพันเคยสร้างสมบุญบารมีบุญกุศลร่วมกันมากับพวกเขาหรือเคยเป็นเผ่าพันธุ์วงวานเดียวกันมาแต่การก่อนหาไม่แล้วคงจะไม่มีโอกาสได้พบเจอและได้ครอบครองของกายสิทธิ์แบบนี้เป็นแน่ซึ่งของวิเศษเหล่านี้มักจะตกเป็นของผู้ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมชอบสร้างบุญกุศลเป็นอาจินคดกระโปงวัวมีอนุภาพครอบจักรวาลมีคุณวิเศษประดุจดังแก้วสารพัดนึกช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมตตามหานิยมมหารักมหาหลงเรียกโชคโภคทรัพย์กันฟ้ากันไฟป้องกันคุณไสมนต์ดำเป็นคงกระพันมหาอุดแคล้วคลาดมหาอำนาจและยังเป็นตบะเดชะแก่ผู้ครอบครองอีกด้วยครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องหมงจ้าชาแนลได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงและสาระบ้างมีมากกว่าน้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม